ขาใหญ่ไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีเบื่อสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมโทนี่คุกุซังจะมาพาเพื่อนๆไปพักผ่อนที่เขาใหญ่กันอีกแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะที่พวกเราชอบมากๆเลยเวลามาเที่ยวที่เขาใหญ่คือมาขับรถเล่นในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะผมแล้วก็แวะพักตามจุดชมวิวต่างๆนะคือถ้าเพื่อนๆมีเวลาเยอะเนี่ยแล้วจุดชมวิวเพื่อนก็สามารถลงไปเอนจอยหรือว่าเขาเรียกอะไรสามารถเดินป่าเล็กๆได้นะผมหรือว่าเดินเที่ยวเดินอะไรพวกนี้ได้แต่ถ้าเวลาน้อยแบบพวกเราในวันนี้นะก็คือขับรถมาผมคือจุดชมวิวหลายๆจุดเนี่ยจะอยู่ตามริมข้างถนนแบบนี้นะนี่ครับนี่ก็จะเป็นถนนที่ใช้ทะลุผ่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะผมก็คือขับรถมาตามทางเนี่ยเจอจุดชมวิวจุดแวะพักก็ลงมาชมวิวนะแต่ว่าตรงจุดนี้นะผมอันนี้เป็นจุดแรกนะที่เข้ามาจากหน้าด่านเพียงนิดเดียวเลยตอนนี้รู้สึกว่าฮานะบอกว่ามันไม่ใช่วิวพอยต์แล้วมันเป็นจังเกิลเลยจังเกิลพอยต์คือตอนนี้มันมองไม่เห็นอะไรแล้วเห็นแต่ป่านะเพราะว่าโอเคเขาปล่อยให้ธรรมชาติมันโตเองอย่างเงี้ยก็เลยไม่เป็นจุดชมวิวเท่าไหร่ละเป็นเหมือนโอเคจุดไว้ดูต้นไม้อะไรกันครับผมไปกันต่อไปไปไหมค่ะไปWe never been here Is this new I think ครับผมตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กับตรงที่บริเวณจุดชมวิวกมที่30นะจริงๆคือติดกับจุดเมื่อกี้นิดเดียวประมาณสัก10เมตรนะคือไม่รู้ว่าผมคือเมื่อกี้เราจอดก่อนนะแล้วเฮ้ยมือทำไมมันชมวิวไม่ได้นะแต่พอมาตรงจุดนี้นี่คืออยู่ได้แบบเต็มๆเลยซึ่งบรรยากาศก็คือสวยมากๆสนุกดีนะเวลามาเที่ยวเขาใหญ่ก็คือขับรถผ่านแล้วก็แวะตามจุดชมวิวต่างๆบอกมีนะกึ๊ดสวยไหมสวยครับครับผมเราเจอน้องลิงนี่นะสลุสลุไอ้นะเจอกับน้องลิงนะครับผมสลุสลุสลุคงบ๊ายบายก็ถ้าเพื่อนๆเจอน้องลิงที่นี่ก็ต้องระวังนิดนึงครับผมน้องยังซนอยู่นะบ๊ายบายฝนตกเฉยเลยครับพอพวกเรารับประทานอาหารเสร็จฝนก็ตกลงมาเฉยเลยแล้วพวกเราจะไปทำอะไรกันดีล่ะตื่นตื่นพวกเรามาพักผ่อนที่ Extend Pool Villa เขาใหญ่นะครับมีเปิดห้องพักไปนะก็จะเจอกับห้องโซนเก็บของนะผมเป็นล็อกเกอร์ด้านหน้าแล้วนั่งแล้วก็นี่เลยเข้ามาถึงปุ๊บก็จะเจอโซนที่เป็นตู้เย็นนะผมแล้วก็ห้องทำอาหารนิดหน่อยนะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ำนะที่มีการแยกระหว่างห้องอาบน้ำกับตัวชักโครกเรียบร้อยเลยนะดูไฮไลท์กันต่อนี่เลยครับผมนี่จะเป็นโซนเตียงนอนแล้วก็มีที่นั่งเล่นด้วยนะส่วนข้างนอกก็จะเป็นไฮไลท์นะผมฝนตกๆแบบนี้จะไปทำอะไรได้ผมนอกจากมานอนห้องพักพูลวิลล่านะแล้วก็รอให้ฝนซานิดนึงจะได้ออกไปเล่นน้ำกันเดี๋ยวพามาดูข้างนอกครับนี่นะบรรยากาศแบบวิวเรียวครับผมตอนนี้ฝนยังตกหยดๆหน่อยๆเลยเดี๋ยวให้พามาดูวิวนี่เลยครับผมห้องที่พวกเรามาพักนี่จะเรียกว่านอร์ดิสเต็นนะนี่ก็คือจะเป็นเต็นท์พูลวิลล่าแบบนี้เลยนี่ครับผมรีวิวท่ามกลางสายฝนเลยที่อิสแลนด์นี่เนาะครับผมคือห้องพักเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็ข้างในนี่คือจัดแบบหรูหรามากเลยนะผมบรรยากาศดีเดินทางจากกรุงเทพก็ไม่ไกลนะใช้เวลาขับรถมาแค่ประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าๆมาในที่พักที่ฟูลออปชั่นนะผมมีบริการเรื่องของเซอร์วิสต่างๆเนี่ยครบนะเพื่อนๆก็แค่สแกนเข้าไปว่าเขาอยากได้อะไรเขาจัดให้ครบที่นี่คือมีบริการครบทุกอย่างครับผม
ครับผมแล้วก็อีกหนึ่งความสนุกนะสำหรับการมาพักผ่อนที่นี่คือเขามี Google Nest ให้เราเล่นด้วยนะ Google Nest ก็คือเพื่อนๆ เนี่ยสามารถสั่งการห้องนะผมเรียกว่าเปิดไฟปิดไฟทุกอย่างเนี่ยภายในห้องนี้ด้วยคำสั่งเสียงนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกัน Hey Google เปิดไฟห้องนอนนะเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะเปิดไฟเอางี้ดูนี่นะผมไฟระย้านะตอนนี้มันปิดอยู่ Hey Google เปิดไฟระย้าปิดแล้วนะครับผมเป็นไงเท่มากนะคือเพื่อนๆเนี่ยสามารถคอนโทรลอุปกรณ์ต่างๆได้หมดเลยนะเดี๋ยวดูอันนี้เปิดทีวีแล้วกัน Hey Google เปิดทีวีนี่ครับผมคือห้องที่นี่ผมว่าไฮเทคดีนะสามารถใช้เสียงสั่งการเปิดปิดอุปกรณ์ต่างๆได้เกือบหมดเลยนะผมก็เป็นอะไรที่เท่ดีนะสนุกดีนี่อีสานไก่ย่างเขาสวนกวางนะนี่ก็จะเป็นร้านอาหารอีสานแท้ๆเลยผมมีอาหารแซ่บๆให้ทานเยอะเลย Good right? Good Every time same This is really in Kaoyan คือพานะบอกว่าอยากเล่นน้ำนะครับผมแต่ว่าไม่มั่นใจนะว่าน้ำเย็นไหมเลยให้ผมมาเป็นหน่วยกล้าตายไปลองทุบๆ not hot but not that bad คืออย่างนี้ครับผม not so cold คือแบบนี้ครับคือฝนตกนะเพื่อนๆน่าจะพอรู้แล้วเวลาฝนตกจริงเนี่ยน้ำอาจจะเย็นนิดนึงแต่ว่าบรรยากาศอ่ะมันไม่ได้เย็นมากนะผมคือมันไม่ได้ตกแบบเย็นฉ่ำอ่ะมันตกแบบร้อนอบอ้าวผมก็เลยอยากเล่นน้ำนะมาลองดูไหวไหมฮึบฮึบโอ้น้ำไม่ลึกเท่าไหร่ครับผมแค่ครึ่งตัวผมนะเออครึ่งช่อย possible I mean ครึ่งช่อย I know ขนาดสุดท้ายครับผมน้ำนี่ยังไม่เปียกครึ่งตัวนะนี่ให้มันเชิญถูกคือสระไม่ได้ลึกนะผมก็ประมาณนี้นะไม่ได้เย็นมากแต่โอเคครับผมพอเล่นได้นะจะสระที่สวยไม่เย็นนิดหน่อยก็คือสระนี่สวยมากเห็นตัวหลังคาเต็นที่เป็นนอร์ดิสได้ด้วยนะก็เป็นน้ำกันครับผมคืออย่างที่ผมบอกไปนะถึงแม้ว่าฝนจะตกแต่ว่าอากาศร้อนอบอ้าวมานอนแช่น้ำมีฝนพิมพ์แบบนี้ก็สนุกไปแบบข้ามอนข้ามคำมีลูกลิงกลัวน้ำเย็นนะผมอยากเล่นน้ำแต่ไม่ชอบน้ำเย็นนะชอบไหมชอบไหมอ
มแล้วก็สำหรับมื้อเย็นนะจะพลาดไม่ได้เลยก็คือมานั่งกินหมูกระทะนะผมริมสระว่ายน้ำแบบนี้เลยคือ <Good. coughs> ครับผมคือที่นี่เนี่ยเขาจะมีบริการหมูกระทะด้วยนะผมแล้วเราก็จะสามารถนั่งรับประทานริมสระว่ายน้ำแบบนี้เลยก็คือสามารถทานหมูกระทะไปแล้วก็ฟังเสียงสระว่ายน้ำไปด้วยได้นะสุดยอดเจิดGood morning ครับเพื่อนๆฟินมากเลยสำหรับบรรยากาศยามเช้านะแล้วอาหารเช้าเนี่ยก็มาเสิร์ฟมาถึงเตียงชนิดที่แบบว่าไม่ต้องลุกจากเตียงกันเลยล่ะครับครับผมสำหรับการมาพักผ่อนที่นี่นะครับพวกเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์การพักผ่อนของพวกเรามากๆเลยเพราะด้วยการบริการของที่นี่นะครับผมที่เขาสะดวกสบายแล้วก็มีให้บริการแบบครบครันเลยตอบโจทย์ทุกการพักผ่อนเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นอาหารบริการต่างๆเขาจัดเต็มจัดมาให้ครบเลยแล้วก็กิจกรรมนะผมการมาลงเล่นน้ำในสระว่ายน้ำส่วนตัวแบบนี้นะผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คือดีอยากได้พักผ่อนจริงนะผมมาใช้ชีวิตท่ามกลางความสงบแล้วก็ได้พักผ่อนผ่อนคลายเติมพลังชีวิตให้เต็มที่เลยก่อนที่จะกลับไปเลยกันต่อนะก็เรียกว่าเป็นที่พักหนึ่งที่พวกเราชอบมากๆเลยแล้วก็ที่นี่เนี่ยสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดูกาลเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นวิลล่าที่มีพูลวิลล่าส่วนตัวนะแล้วก็ไม่ว่าจะมาฤดูไหนเนี่ยก็เหมาะนะผมไม่ว่าจะเป็นร้อนฝนหนาวเนี่ยสนุกได้เพลิดเพลินได้คนละแบบแล้วก็มาได้ทุกฤดูกาลจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆชอบการเดินทางของเราก็เชิญกด Subscribe Like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆของพวกเรานะเอาไว้เจอใหม่ในตอนหน้าผมบ๊ายบาย